สลามุอะลัยกุมน้องๆนักเรียนชั้นป.6ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin Today we are going to study unit 6 lesson 5วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ lesson ที่5นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวของ reading passage นะครับก็คือบทอ่านนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นบทอ่านเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันก่อนนะครับเฉลยของ lesson 4นะครับข้อที่1นะครับเป็นการ write questions นะครับก็คือเขียนคำถามนั่นเองนะครับเป็นคำถามจากประโยคบอกเล่าที่เขาให้มานะครับประโยคบอกเล่าที่เขาให้มาเนี่ยมันมี verb to be is นะครับอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเวลาเราจะทำเป็นประโยคคำถามแบบ yes no question นะครับก็แค่ย้าย verb to be นะครับมาอยู่ข้างหน้านะครับที่เหลือก็ตามเดิมนะครับแล้วก็คำนามเนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็น pronoun นะครับจากคำนามก็ให้แปลให้เป็น pronoun นะครับมาดูข้อที่1นะครับข้อที่1เนี่ย it is the best pizza มันเป็นพิซซ่าที่ดีที่สุดนะครับถ้าเราจะถามว่ามันเป็นพิซซ่าที่ดีที่สุดใช่ไหมนะครับก็แค่ย้าย is มาอยู่ข้างหน้านะครับก็จะกลายเป็น is it the best pizza is it the best pizza มันเป็นพิซซ่าที่ดีที่สุดใช่ไหมนะครับข้อ2 Sue is the most thoughtful person นะครับ Sue เนี่ยเป็นคนที่คิดรอบคอบมากที่สุดนะครับก็เปลี่ยนเป็นคำถามก็ย้าย verb to be is มาอยู่ข้างหน้านะครับก็กลายเป็น is she นะครับ Sue เนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็แปลงนะครับจากคำนามนะครับให้กลายเป็น pronoun นะครับก็ผู้หญิงคนเดียวก็เราก็ใช้ she นะครับ Is she the most thoughtful personหล่อนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่คิดคุ้นคิดคิดรอบคอบมากที่สุดใช่ไหมนะครับต่อไปข้อ3นะครับ Mom is the most careful person นะครับแม่เนี่ยเป็นคนที่มีความระมัดระวังมากที่สุดนะครับก็จะกลายเป็น Is she the most careful person หล่อนเนี่ยเป็นคนที่ระมัดระวังมากที่สุดใช่ไหมนะครับต่อไปข้อ4นะครับ Charlie is the most generous friend นะครับ Charlie เป็นเพื่อนที่ใจกว้างมากที่สุดนะครับก็จะกลายเป็น Is he the most generous friend เขาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ใจกว้างมากที่สุดใช่ไหมนะครับประโยคคำถามทุกข้อเนี่ยมีเครื่องหมายคำถามนะครับ question mark นะครับปิดท้ายหมดเลยนะครับถ้ามีก็แสดงว่าผิดนะครับคือในหนังสือเนี่ยเขาเขียนตั้งไว้แล้วนะครับอยู่ข้างหลังสุดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับตรงนี้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนนะครับให้มันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะครับทีนี้ข้อที่2นะครับ complete นะครับก็คือเติมคำให้สมบูรณ์นะครับเติมคำ adjective ที่เขาให้มาในวงเล็บนะครับด้านหลังประโยคแต่ละประโยคนะครับเติมแล้วก็แปลงให้มันเป็น adjective ขั้นสูงสุดนะครับตามที่เราเรียนมานะครับอย่างข้อหนึ่งเนี่ยนะครับ is itนะครับเขาให้คำว่า good นะครับ good แปลว่าดีนะครับเราจะต้องเติมให้มันเป็นขั้นที่สุดนะครับนั่นก็คือดีที่สุดนะครับ good เนี่ยมันเป็นคำพิเศษนะครับ good เนี่ยมันจะแปลงรูปนะมันจะไม่มันจะไม่เป็นไปตามกฎนะครับกฎก็คือเติม est นะครับเวลาเราจะทำให้มันเป็นขั้นสูงสุดใช่ไหมครับแต่ good มันเป็นคำพิเศษนะครับ good ดีกว่าดีนะครับดีกว่าก็ better ดีที่สุดก็คือคำว่า best นะครับดังนั้นข้อนี้จะต้องเป็น Is it the best tablet in the store? Is it the best tablet in the store? นี่คือtablet ที่ดีที่สุดที่อยู่ในร้านใช่ไหมนะครับเวลาเราทำให้เป็นขั้นสูงสุดเราต้องเติม the เสมอนะครับ the best นะครับข้อ2นะครับ this นะครับให้คำว่า colorful นะครับ colorful มี3พยางค์นะครับบทของ3พยางค์ก็คือเติม most นะครับ mostก็จะกลายเป็น the most colorful นะครับ are these the most colorful smartwatch you have นะครับนี่คือ smartwatch ที่มีสีสันมากที่สุดที่คุณมีใช่ไหมนะครับต่อไปข้อที่3 which is นะครับเขาให้คำว่า expensive นะครับ expensive ก็เป็น adjective ที่มี3พยางค์นะครับก็ the most นะครับ the most expensive นะครับ which is the mostexpensive laptop bag you have อันไหนเป็นกระเป๋าแล็ปท็อปที่แพงที่สุดนะครับที่คุณมีนะครับ
ข้อ3 is this นะครับคำที่เขาให้มาคือคำว่า popular 3พยางค์นะครับก็เติม the most ข้างหน้านะครับเพื่อให้มันเป็นขั้นสูงสุดนะครับก็จะกลายเป็น is this the most colorful gaming system you have นะครับนี่เป็นระบบเกมที่มีสีสันมากที่สุดที่คุณมีใช่ไหมนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับ is this นะครับ is this ก็ให้คำว่า bad นะครับ bad ก็เป็นคำพิเศษเหมือนกับ good นะครับbad แปลว่าเลวนะครับเลวที่สุดเราจะใช้คำว่า worst นะครับก็จะกลายเป็น the worst นะครับ is this the worst camera in the store นะครับนี่คือกล้องถ่ายรูปที่ห่วยที่สุดที่อยู่ในร้านใช่ไหมนะครับทีนี้หลังจากที่เราดูเฉลยเสร็จนะครับวันนี้จะเป็น lesson 5นะครับ lesson 5เป็นเรื่องราวของอะไรเอ่ยนะครับเกณฑ์แล้วแกดูหนังสือหน้า52นะครับ52ครับแล้วก็ดูภาพนะฮะจะเป็นเรื่องราวของอะไรเอ่ยมีสุนัขใช่ไหมครับสุนัขแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมครับกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวกันนะครับข้อ1นะครับข้อ1เป็นคำถามนำนะครับคำถามนำถามว่า circle นะครับ circle the dog walker นะครับให้เราวงกลมนะครับไหนลองวงกลมที่เป็น dog walker นะครับ dog walker ก็คือคนที่พาสุนัขเดินนะครับคือใครเอ่ยจะเป็น Joshua หรือ Joshua's mom หรือ Joshua's robot นะครับมี3ตัว Joshua ก็คือเป็นชื่อคนนะครับชื่อ Joshua นะครับ Joshua's mom ก็คือแม่ของ Joshua แล้วก็ Joshua's robot นะครับเป็นหุ่นยนต์ของ Joshuaใครกันแน่เป็นคนพาสุนัขเดินนะครับพาสุนัขเดินเล่นนะครับ3คนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องกันนะครับเริ่มต้นพารากราฟที่1นะครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องกันนะครับ Unit 6 Lessons 5 and 6 The Dog Walker Joshua Where are you said his momJoshua wasn't in his bedroom, and he didn't answer. He was in the yard making a robot. Sorry, I didn't hear you, Joshua said. Can you walk the dogs, please? His mom asked. ทีนี้มาดูนะครับชื่อเรื่องของเขานะครับก็คือ Dog the Dog Walker นะครับก็คือผู้ที่พาสุนัขเดินนะครับผู้ที่พาสุนัขเดินนะครับเริ่มต้นนะครับประโยคแรก Joshua นะครับ Joshua Where are you said his mom นะครับแม่ของ Joshua เนี่ยเรียกนะครับเรียก Joshua เรียกชื่อนะครับแล้วก็ถามว่า Where are you อยู่ไหนลูกนะครับ Joshua wasn't in his bedroom นะครับ Joshua เนี่ยไม่ได้อยู่ที่bedroom นะครับ bedroom ก็คือห้องนอนนะครับเขาไม่ได้อยู่ที่ห้องนอนนะครับAnd he didn't answer. แล้วเขาก็ไม่ได้ตอบด้วยนะครับไม่ได้ตอบแม่เรียกก็เงียบเลยไม่ได้ตอบนะครับ He was in the yard making a robot. นะครับเขาอยู่ที่ yard นะครับก็คืออยู่ที่ลานหน้าบ้านนะครับ making a robot. นะครับกำลังสร้างกำลังประดิษฐ์หุ่นยนต์อยู่นะครับ Sorry, I didn't hear you. Joshua said. นะครับขอโทษฮะแม่หนูไม่ได้ยินนะครับโยชัวพูดนะครับ Can you walk the dogs? Can you walk the dogs please? ช่วยพาสุนัขเดินเล่นให้หน่อยได้ไหมลูกคุณแม่ขอนะครับคุณแม่ถามว่าลูกช่วยพาสุนัขเดินเล่นให้หน่อยได้ไหมนะครับทีนี้มาดูคำศัพท์นะครับในหน้านี้มีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำที่หนึ่งคือคำว่า bedroom นะครับ bedroom แปลว่า bedroom อยู่ตรงนี้นะครับ bedroom แปลว่าห้องนอนนะครับคำที่สองก็คือคำว่า yard นะครับ yard นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ yard แปลว่าลานหน้าบ้านนะครับต่อไปคำที่สามก็คือ hear นะครับ hear อยู่ตรงนี้นะครับ hear แปลว่าได้ยินนั่นเองนะครับต่อไปนะครับย่อหน้าที่สองนะครับ Joshua didn't like walking the dogs. They were bigger and stronger than him.But now he had the most talented and amazing robot. Walk the dogs, Joshua said to the robot. The robot walked out of the yard
and the two big dogs followed him. Joshua was very happy and went inside to watch TV. มาดูนะครับ paragraph ที่สองนะครับ Joshua didn't like walking the dogs นะครับ Joshua didn't like แปลว่าไม่ชอบนะครับไม่ชอบอะไรไม่ชอบพาสุนัขไปเดินเล่นนะครับ They were bigger and stronger than him นะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ย bigger และbigger ก็คือใหญ่กว่านะครับ stronger than him แล้วก็แข็งแรงกว่ามันนะครับเห็นไหมครับสุนัขเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงกว่าจอชัวอีกนะครับ but now he had the most talented and amazing robot นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีอะไรครับมีหุ่นยนต์ที่เป็นไง amazing นะครับน่าอัศจรรย์แล้วก็เป็นหุ่นยนต์ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดนะครับ walk the dogs Joshua said to the robot นะครับพาสุนัขไปเดินเล่นJoshua ได้พูดกับหุ่นยนต์ของเขานะครับต่อไปนะครับ The robots walk out of the yard หุ่นยนต์ก็เดินออกไปที่ลานหน้าบ้านนะครับ And the two big dogs follow him เจ้าสุนัขสองตัวนะครับสุนัขตัวใหญ่สองตัวเนี่ยก็เดินตามมันไปนะครับ Joshua was very happy Joshua ก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องพาสุนัขเดินเล่นแล้วมีเจ้าหุ่นยนต์ช่วยนะครับ and went inside to watch TV แต่เขาก็เดินเข้าไปข้างในบ้านเพื่อที่จะดูทีวีนั่นเองนะครับทีนี้มาดูคำศัพท์นะครับในหน้านี้นะครับมีคำว่า walk a dog นะครับ walk a dog แปลว่าอยู่ตรงนี้นะครับ walk the dog ก็คือพาสุนัขเดินเล่นนะครับต่อไปนะครับ follow นะครับ follow อยู่ตรงนี้นะครับ follow แปลว่าตามนะครับทำตามนะครับเดินตามอย่างนี้นะครับต่อไปข้อ3นะ inside แปลว่า inside ตรงนี้นะครับแปลว่าข้างในนะครับข้างในบ้านนี่นะครับต่อไปพารากราฟต่อไปนะครับ walk the dogsThe robot repeated. Then the robot took Joshua's dogs, the small dog on the corner, the dog from the grocery store, and all of the dogs on the street out for a walk. Got ถัดไปนะครับ walk the dogs นะครับเสียงของโรบอทนะครับได้ repeated นะครับก็คือพูดซ้ำนะครับพูดซ้ำนะครับWalk the dog นะครับ Then the robot took Joshua's dogs หลังนั้นเจ้าหุ่นยนต์ก็ได้พาสุนัขของ Joshua นะครับแล้วก็ the small dog on the corner หมาตัวเล็กๆนะครับที่อยู่ที่มุมนะครับที่อยู่ที่หัวมุม the dog from the grocery store แล้วก็สุนัขที่อยู่ที่ร้านสะดวกซื้อ and all of the dogs on the streetout for a walk นะครับแล้วก็รวมทั้งสุนัขทั้งหมดที่อยู่บนถนนนะครับออกไปเดินเล่นครับพาไปหมดเลยไม่เพียงแค่สุนัขของจอชัวอย่างเดียวนะครับทีนี้มาดูคำศัพท์ในนี้นะครับมีคำว่า repeat นะครับ repeat แปลว่าพูดซ้ำนะครับคำดับไป corner นะครับ corner อยู่ตรงนี้นะครับ corner แปลว่าหัวมุมนะครับต่อไปคำว่า grocery store นะครับ grocery store อยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าร้านขายของชำนะครับต่อไปนะครับพารากราฟสุดท้ายนะครับ There were a lot of dogs in the yard and a lot of angry people. Hey! What did you do? Hey! That's my dog. What is that? What did you do, Joshua?Mom asked. Oh no! Maybe this isn't the best robot, Joshua said. เรื่องราวหลังจากนั้นนะหลังจากที่หุ่นยนต์ของเขาพาสุนัขทั้งหมดนะครับออกมาเดินเล่นนะครับก็ There were a lot of dogs in the yard นะครับมีสุนัขจำนวนมากเลยนะครับที่ลานหน้าบ้านนะครับAnd a lot of angry people แล้วก็รวมไปถึงเจ้าของสุนัขนะครับที่มีความโกรธนะครับโกรธเพราะว่า
อยู่ดีๆก็หุ่นยนต์ก็พาสุนัขของเขาไปนะครับ What did you do, Joshua? คุณแม่ก็ออกมานะครับแล้วก็ถามว่าเจ้าทำอะไรลูกเจ้าทำอะไรJoshua Oh no Joshua ก็พูดอุทานออกมาว่าโอ้ไม่นะ Maybe this isn't the best robot นะครับนี่อาจจะไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ดีที่สุดแล้วก็ได้นะครับ Joshua พูดออกมานะครับทีนี้มาดูคำศัพท์หน้านี้นะคำแรกคำว่า angry นะครับ angry ตรงนี้นะครับแปลว่าโกรธนะครับคำถัดไปนะครับก็คือ ask นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ask แปลว่าถามนะครับต่อไป maybe นะครับ maybe อยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าอาจจะนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวนะครับของ the dog walker นะครับผู้ที่พาสุนัขเดินเล่นนะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้นะครับreading passage ในบทนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็การบ้านนะครับก็คือให้นักเรียน list คำศัพท์นะครับจากเรื่องนะครับมาทั้งหมด10คำนะครับจดลงไปในสมุดนะครับแล้วก็ตีตารางนะครับดังตัวอย่างที่ให้มาเลยนะครับมีคำศัพท์แล้วก็มีความหมายนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูในไลน์ส่วนตัวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ See you again unit 6 lesson 6 goodbye